ความปีติยินดีทับทวีในดวงใจของคณะผู้ปกครองและญาติมิตรเมื่อคุณบุตรผู้เยาว์วัยได้ตัดสินใจออกบวชนำตนเข้าสู่การศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาและบวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาโดยได้เข้าสู่พิธีตัดปลอยผมและปลงผมอันแสดงออกถึงความตั้งใจจริงสละแล้วซึ่งความสนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลกเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางธรรมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่10เมษายนพุทธศักราช2565ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาดินแดนด้ามขวานทองของไทยสว่างสวยเรืองรองด้วยภาพแห่งมหากุศลเมื่อนาคธรรมทายาทได้ประคองดวงใจก้าวเวียนประทักษิณน้อมใจรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเตรียมกายวาจาใจให้พร้อมสู่เส้นทางธรรมเป็นช่วงเวลาของความปลาบปลื้มชุ่มชื่นใจของทั้งคณะเจ้าภาพบิดามารดาและหมู่ญาติซึ่งหมายมุ่งให้บุตรหลานได้ซึมซับวิถีปฏิบัติมีธรรมะเป็นแสงสว่างเพื่อนำชีวิตไปสู่หนทางที่ดีงามสืบไปคณะผู้ปกครองที่น้อมนำผ้าไตรขึ้นจบอธิษฐานคือความปลาบปลื้มชุ่มชื่นดวงใจวันนี้คือวันแห่งความสมปรารถนาที่จะได้เห็นบุตรหลานได้ก้าวสู่ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนาและเพื่อให้การบรรพชาบริสุทธิ์งดงามนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อคณะผู้ปกครองแสดงออกถึงความตั้งใจให้เป็นที่ประจักษ์มุ่งหมายให้พลานิสงส์จากการบรรพชาได้ตามหล่อเลี้ยงดวงใจของท่านนับเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตลูกผู้ชายที่ได้กระทำสิ่งที่มีความหมายและทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งตอนขอโหสิกรรมเขาบรรยายความในออกมามันซึ้งใจดีใจลูกเราคิดได้รู้จักขอโทษขอโหสิแม่ไม่เคยถือโทษโกรธเขายังไงเขาก็เป็นลูกของแม่แม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมไม่ว่าลูกจะว่าแม่ยังไงแม่ก็ยังรักลูกแม่ดีใจนะที่ลูกบวชให้แม่เรามีความคิดของตัวเองว่าอยากจะมาทำสมาธิมาเรียนธรรมะกับพระอาจารย์กับพระพี่เลี้ยงอยากจะมีความรู้ในทางธรรมตามรอยพระพุทธเจ้าจะตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่ครับกับคุณพ่อผมบวชครั้งนี้เพราะผมไม่อยากให้แม่ต้องเสียน้ำตาอีกแล้วครับช่วง7วันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะบวชเนี่ยค่ะเขาก็ได้ฝึกนั่งสมาธิกับพระอาจารย์นะคะแล้วก็เขานั่งแล้วเขามีความสุขสงบนิ่งอะค่ะแล้วก็เขาก็เลยมาบอกแม่ว่าเนี่ยเขาสัญญาว่าเขาจะนั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนอย่างน้อยๆสิ่งที่เขาได้กลับไปแน่นอนก็คือเรื่องของระเบียบวินัยแล้วการรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการผู้จัดโครงการนี้นะคะทำให้เด็กๆเนี่ยเขาได้มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้ศึกษาหาความรู้ในช่วงปิดเทอมนะคะการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทดำเนินงดงามด้วยเมตตาแห่งพระอุปัชฌาย์พระครูประกิตติศาสนการเจ้าคณะอำเภอบางกล่ำได้น้อมนำกุลบุตรผู้มีบุญก้าวสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาประกอบพิธีขอบรรพชาขอถึงความเป็นสมณะพ
พร้อมรับโอวาทมูลกรรมฐานเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนมุ่งทำรงแสงแห่งพุทธธรรมให้เรืองรองภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้เห็นชายผ้าเหลืองลูกคือแบบทุกอย่างมันออร่าขึ้นมาเลยอะค่ะเห็นความสว่างเขาได้มาอยู่ถึงจุดนี้คุณแม่โอเคและภูมิใจกับลูกคนนี้มากมานี่คือเขาสงบนิ่งมากขึ้นค่ะจากที่แบบเป็นคนที่เหมือนเขาจะเป็นคนแบบสมาธิสั้นนะคะฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะถ้ามีโอกาสอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีบวชเป็นประจำปีนึงมีครั้งนึงมีลูกชายอยากส่งให้ลูกมาบวชให้เขาได้ทดแทนคุณและคืออีกอย่างนึงสามารถปรับนิสัยใจคอของเขาได้การบวชธรรมเดินเนี่ยทำให้เป็นทายาทพุทธศาสนาบวชแล้วศึกษาศีลสมาธิปัญญาพอเข้าใจรู้หลักปฏิบัติสามเณรก็คือโลกกรมณะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกทั้งหลายถือว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเกิดขึ้นถาวรสืบไปเนี่ยก็เพราะอาศัยรากฐานก็คือการบวชสามเณรพระอุรณชีวิตใหม่ภายใต้ร่มกาสาวพัสบริสุทธิ์งดงามบัดนี้ทุกรูปได้ถึงความเป็นสามเณรนอเนื้อแห่งพระตถาคตเจ้าพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่การฝึกฝนอบรมตนตามพระธรรมวินัยอย่างไม่ย่อท้อเพื่อฝึกหัดขัดเกลาจิตใจตนให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาดำรงตนเป็นสามเณรดีในพระพุทธศาสนาเพื่อสืบสานพลังแห่งศรัทธาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรคงอยู่คู่แผ่นดินด้ามขวานทองของไทยอย่างยั่งยืน